พี่โมเปิดประตูให้ผมหน่อยนะพี่ผมขอเข้าไปได้ไหมผมขอโทษครับผมขอร้องล่ะอย่าดีหน้ากันเลยนะครับผมเองก็เลือกเกิดไม่ได้อะพี่แล้วผมผิดอะไรอ่ะดูให้ผมหน่อยนะพี่ขอร้องล่ะใครมันจะไปอยากเป็นแค่พี่น้องกับพี่วะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราต้องพลาดคุยกันได้ไหมครับพี่ไม่มีวันก็ให้ผมเข้าไปก็ได้อะความรักของสองเรานั้นจะเป็นความจริงไหมใจเย็นๆนะมึงใจเย็นๆเว้ยกูผิดอะไรวะทำไมอ่ะผิดในสิ่งที่กูไม่ได้สร้างปัญหาไว้นะชีวิตกูแม่งโคตรไม่แฟร์เลยวะเอ้าน้องสวัสดีครับพี่เฮียสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่ดีใจมากเลยนะครับได้น้องสองคนกลับมาร้านพี่อีกเนี่ยยังไงดีวันนี้จริงๆร้านพี่เนี่ยมีเซตคู่อีกหนึ่งเซตนะอยากลองดูไหมไม่เป็นไรครับพี่เฮียวันนี้ผมขอเค้กดาร์กช็อกที่มันขมๆได้ไหมครับเดี๋ยวนะพี่อย่าบอกนะว่าพี่จะกินยอมใจอ่ะก็เออดิโถยข้อสอบแม่งง่ายนิดเดียวอ่ะทำไม่ได้ได้ไงวะเดี๋ยวพี่จัดการให้แล้วเราล่ะเอาอะไรดีงั้นของผมเอาหวานๆเลยครับพี่ขอหวานแบบเลี่ยนไปเลยหวานจนเลี่ยนเลยเหรอนี่คุณกินหวานขนาดนั้นเบาหวานไม่ถามหาแล้วไงก็ไม่นะครับก็ผมเห็นพี่กินขมๆอ่ะก็กลัวว่าจะหมดความหวานแต่ถ้าพี่ต้องการเพิ่มความหวานอ่ะผมจะได้เติมให้พี่ได้ไงโหจริงๆเนี่ยพี่ว่าน้ำตาลของร้านพี่เนี่ยคงหวานสู้น้องสองคนไม่ได้หรอกงั้นเป็นหวานปกติก็พอเนาะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเดินมาเติมเองก็ได้ผมจะได้เติมทั้งของผมแล้วก็ของพี่เลยครับพี่อะครับครับร้านพี่เนี่ยมดจะขึ้นหรือเปล่าครับไม่มีนะทำไมหรอเปล่าครับถ้าเกิดมีเนี่ยผมจะระวังไว้ผมก็โดนมดกัดนะครับตามนั้นเลยครับพี่เฮียโอเคได้เออน้องครับนี่อะไรอะครับมาด้วยนะงานเนี้ยเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆได้ครับรอแป๊บหนึ่งนะ